ิดที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นหาดเลนโล่งกว้างมองไปด้านหน้าก็จะเห็นคุ้งน้ำกว้างใหญ่ซึ่งก็เป็นเพราะว่าที่นี่นะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำค่ะแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้มากขนาดนี้ที่นี่จะมีพืชอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปชมกันค่ะพี่เอ๋ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ของป่าชายเลนที่นี่มีต้นไม้เยอะแบบนี้ไหมคะไม่เยอะขนาดนี้นะคะย้อนหลังไปสักประมาณ13-14ปีนะคะคือพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นหาดเลนโล่งๆจะมีเฉพาะกลุ่มของไม้เบิกนำขึ้นอยู่เท่านั้นส่วนไม้พวกกองกลางที่เราเห็นขึ้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราปลูกขึ้นมาภายหลังอ๋อไม้เบิกนำที่ว่าคือต้นอะไรคะไม้เบิกนำที่สำคัญที่อ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยก็จะมีไม้แสมขาวแสมทะเลแล้วก็ลำพูทะเลค่ะไม้เบิกนำเนี่ยมีลักษณะเด่นยังไงคะลักษณะเด่นของไม้เบิกนำจะอยู่ที่ระบบรากของเขานะคะคือรากที่ทำหน้าที่ในการหายใจหรือว่าแลกเปลี่ยนอากาศของพวกไม้แสมลำพูเนี่ยเขาจะโผล่ขึ้นมาจากรากแขนงที่อยู่ใต้ดินนะคะที่แผ่กว้างออกไปรอบๆลำต้นเนี่ยนะคะรากเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่ในการหายใจหรือว่าแลกเปลี่ยนอากาศแล้วเนี่ยเขายังทำหน้าที่เป็นตะแกรงคอยเก็บกักคอยกรองพวกตะกอนดินเลนแล้วก็สารแขวนลอยต่างๆนะคะที่มากับน้ำทะเลหรือว่าไหลลงมาจากบนบกนะคะแล้วก็เก็บกักจนเป็นชั้นดินเลนที่หนาขึ้นมาแล้วก็กลุ่มของไม้กลุ่มอื่นๆก็จะรุกพื้นที่ตามจะตามมานั่นเลยเราถึงเรียกกันว่าเป็นไม้เบิกนำขึ้นก่อนคนอื่นเขาเลยแบบปูทางให้ก่อนและที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นตั้งๆเป็นลำๆแล้วเนี่ยก็คือรากหายใจของตระกูลไม้เบิกนำทั้งหมดเลยใช่ค่ะต้นแสมเนี่ยมีทั้งแสมขาวแสมทะเลเราดูยังไงอะคะว่าอันไหนคือแสมอะไรสังเกตยังไงได้บ้างคะค่ะกลุ่มของไม้ในสกุลแสมเนี่ยที่พบในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3ชนิดคือแสมขาวแสมดำแสมทะเลนะคะค่ะแต่ว่าที่พบอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยจะมีอยู่แค่2ชนิดก็คือแสมขาวแล้วก็แสมทะเลนะคะลักษณะเด่นที่เราใช้ในการจำแนกแสมทั้ง2ชนิดนะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าแยกง่ายๆเลยก็คือต้นของแสมทะเลเนี่ยจะมีสีค่อนข้างขาวนะคะสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีอมเทาสีขาวนะคะแล้วใบของเขาเนี่ยจะม้วนกลับหลังเกือบเป็นหลอดนะคะ อันนี้จะเป็นลักษณะเด่นประจำพันธุ์นะคะไม่ได้เป็นโรคจริงๆไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเลยเป็นธรรมชาติธรรมชาติสร้างให้นะคะอันนี้คือแสมทะเลใช่ค่ะแสมทะเลส่วนแสมขาวเนี่ยใบของเขาจะไม่ม้วนเหมือนต้นแสมทะเลนะคะแต่จะเหยียดแบบใบไม้ธรรมดาทั่วไปแล้วก็ปลายใบเนี่ยจะค่อนข้างแหลมกว่าใบของแสมทะเลแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยจะมีสีดำนะคะเวลาที่เด็กๆ เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนที่นี่เนี่ยเราก็จะสอนให้เด็กๆท่องจำลักษณะง่ายๆก็คือแสมทะเลต้นขาวแสมขาวต้นดำมันทางตรงกันข้ามหรือว่าจำง่ายเลยใช่ค่ะแสมขาวเนี่ยจะขึ้นได้ดีในพื้นที่โล่งแจ้งเวลาที่ลมพัดใบของเขาเนี่ยใบเราจะเห็นท้องใบเนี่ยเป็นสีขาวสีบรอนเงินเห็นได้ชัดในระยะไกลเลยค่ะอันนี้ก็คือที่มาของชื่อแสมขาวก็คือท้องใบของเขาจะมีสีขาวเห็นชัดเจนดูที่ใบนั่นคือเวลาดูที่ต้นเราถึงอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันสีดำเพราะว่าชื่อเนี่ยมาจากใบนั่นเองนอกจากแสมแล้วอย่างโกงกลางเองนะคะมีกี่ชนิดคะโกงกลางก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือโกงกลางใบเล็กแล้วก็โกงกลางใบใหญ่ซึ่งโกงกลางใบเล็กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของไม้เด่นในป่าชายเลนนะคะบางที่เนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงป่าชายเลนเนี่ยเขาอาจจะเรียกพื้นป่าตรงนั้นว่าป่าโกงกลางก็เป็นได้เพราะว่าก็คือป่าทั้งผืนเนี่ยแทบจะมีแต่ต้นโกงกลางอยู่เต็มไปด้วยต้นโกงกลางใช่ค่ะประมาณ 80%ของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนจะเป็นต้นโกงกลางใบเล็กอีก 20% จะเป็นไม้ชนิดอื่นๆสังเกตความแตกต่างได้ยังไงคะสังเกตโกงกลางทั้ง2ชนิดความแตกต่างนะคะไล่ตั้งแต่ที่ระบบรากค้ำยันเลยนะคะของโกงกลางใบใหญ่เนี่ยจำนวนรากค้ำยันเนี่ยจะค่อนข้างน้อยน้อยกว่าโกงกลางใบเล็กลำต้นของโกงกลางใบใหญ่เนี่ยสีจะออกแดงมากกว่าส่วนของโกงกลางใบเล็กเนี่ยสีจะไปทางดำสีขาวดำนะคะส่วนลักษณะใบแน่นอนว่า
ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าใบของกงกลางใบใหญ่เนี่ยจะต้องใหญ่ใหญ่กงกลางใบเล็กจะเล็กนะคะค่ะแล้วก็ลักษณะของการออกดอกไม้กงกลางใบเล็กเนี่ยช่อดอกจะอยู่ใต้กลุ่มเดือนใบก็คือถัดจากกลุ่มใบลงไปเนี่ยแล้วก็ก้านช่อดอกจะสั้นในหนึ่งช่อดอกเนี่ยจะมีดอกอยู่แค่สองดอกค่ะค่ะส่วนกงกลางใบใหญ่เนี่ยช่อดอกของเขาเนี่ยจะออกอยู่ภายในกลุ่มเดือนใบแล้วก็ก้านช่อดอกจะยาวแล้วก็ในหนึ่งช่อเนี่ยจะมีจำนวนดอกเนี่ยตั้งแต่สองดอกขึ้นไปจนถึงสิบสองดอกนี่ก็เป็นข้อสังเกตเวลาเรามาเดินนะคะเที่ยวภายในป่าชายเลนเนี่ยสังเกตต้นไม้ไปด้วยว่าต้นไหนเป็นต้นอะไรวันนี้พี่เอกก็บอกวิธีการสังเกตให้เรารู้ง่ายๆนะคะจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ความรู้เวลาเดินเที่ยวภายในป่าชายเลนด้วยไม้ป่าชายเลนนี่มหัศจรรย์มากเลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแต่ยังมีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้ต้นไม้เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชายเลนน้องๆลองคิดดูนะคะ